แนะนำวิธีการล้างหน้าแก้ไขปัญหาหน้ามันจากสูตรวาสลีนและมะนาวสับประโยชน์แบบเต็มร้อยเพียงแค่คุณทำตามนี้นายโอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามาติดตามและรับชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆจากเราเอาแหละไปรับชมข้อมูลกันเลยครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้ผมมีทั้ง Facebook และบล็อกเกอร์แล้วคุณสามารถเข้าไปติชมวิดีโอคลิปใหม่ๆของเราได้และในอนาคตผมจะนำอีบุ๊กไปแจกฟรีครับอย่าลืมเข้าไปดาวน์โหลดและอ่านกันเยอะนะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาผิวหน้ามันหลังจากการใช้วาสลีนครับไม่ว่าจะใช้ส่วนผสมของวาสลีนกับมะนาวหรือวาสลีนกับไข่ไก่ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ครับด้วยวิธีการล้างที่ได้ผลจริงตามสูตรนี้สิ่งที่คุณควรจะจัดเตรียมในการทำความสะอาดมีอยู่2อย่างครับ1ยาสีฟันเป็นยาสีฟันอะไรก็ได้นะครับแต่ขอว่าไม่เป็นเม็ดบีดแล้วอย่างที่2นั่นคือสบู่เหลวครับให้นำส่วนผสมทั้ง2อย่างเข้าผสมกันด้วยอัตราส่วนของยาสีฟันประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็สบู่เหลว3ช้อนโต๊ะครับคนให้เข้ากันนะครับนำมาทำความสะอาดผิวหน้าจะช่วยให้ผิวหน้านั้นรู้สึกชุ่มชื้นและก็เย็นมากยิ่งขึ้นคุณทำแบบนี้นวดครึ่งๆประมาณ5นาทีและหลังจากนั้นก็ล้างออกตามปกติครับผิวหน้าคุณจะกระจ่างใสและคงความชุ่มชื้นและสามารถช่วยกำจัดความมันบนใบหน้าได้แบบหมดจดแบบ 100% เลยผมหวังว่าวิธีนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับถ้าถูกใจอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรเพิ่มเติมก็อย่าลืมคอมเมนต์เช่นเดียวกันสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ